This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยในเรื่องขององค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันในยุคก่อนๆครับในการทำงานร่วมกันต้องเข้าใจกันครับเราจะพูดถึงคำว่าเห็นอกเห็นใจกันซิมพาธีแต่ในยุคนี้เขาบอกต้องหนักไปกว่านั้นอีกมีคำว่าเอมพาธีนะครับซึ่งเขาบอกว่าแปลยากแต่ว่ามันยิ่งกว่าการเห็นอกเห็นใจแต่เป็นการเข้าไปอยู่ในใจเขาและเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ทำไมมันถึงได้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในบริบทการทำงานในยุคปัจจุบันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับที่ปรึกษาอาวุโสด้านการสร้างแบรนด์ของนายจ้างจากบริษัท Work Venture คุณจิรวัฒน์ตั้งบวรพิเชษฐ์คุณจีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีเอาความนี้ก่อนเลยระยะหลังตอนเด็กๆเราเรียนหนังสือนะครับซิมพาธีความเห็นอกเห็นใจปัจจุบันไม่ใช่แล้วมีคำหนึ่งเขาบอกว่ายิ่งกว่านั้นอีก empathy ครับแปลยังแปลยากเลยอยากให้คุณจีช่วยอธิบายแล้วฟังว่ามันคืออะไรและทำไมมันสำคัญครับครับจริงๆแล้วคำนี้กับคำว่า sympathy เนี่ยอาจจะใกล้เคียงคำว่าที่สงสารใช่ไหมที่สงสารจริงๆ empathy เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนที่มีความสงสารสูงนะครับแต่เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นเขาบอกว่ามันมีคำหนึ่งที่เขาใช้ว่า empathy นี่คือจุ่มแต่ไม่เปียกนะจุ่มแต่ไม่เปียกคือคำว่าเข้าไปเข้าใจบริบทของเขานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเห็นด้วย 100% เนาะถ้ามันผิดก็คือผิดแต่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นทำไมเขาถึงเลือกแบบนั้นนะครับฉะนั้นการที่อันนี้ถือว่าเป็น soft skill สำคัญมากสำหรับผู้นำเนาะสำหรับหัวหน้างานสำหรับคนทำงานเลยว่าทำไงดีที่เราจะไม่มองเพื่อนร่วมงานเป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งหรือลูกน้องเราเป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งการที่ดร.วิทย์เดินเข้าไปในที่ทำงานแล้วผิดตัวแรกครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ดีทำไมไม่สำเร็จเห็นก็เป็นกลไกเลยนะใช่ครับมันคนละเอเนอร์จีเลยนะคิดดูว่าเขาจะกลับไปด้วยความรู้สึกยังไงครับนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเรียกจุ่มแต่ไม่เปียกเนาะก็คือเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่า okay. เจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คำพูดต่างกันที่โลกคนละใบเลยนะ energy คนละ energy เลยถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราเขามองว่าคิดถึง consequence มันนะฮะ energy ชุดแรกจะนำไปสู่เรื่องอะไรใช่ไหมฮะจะได้งานไหมล่ะจะได้งานไหมแล้วถ้า energy ชุดที่สองน่าจะทำให้เกิดได้งานไหมสุดท้ายมันต้องกลับไปที่เป้าแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกเช่นเดียวกันครับนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทิศทางของเราเรียกว่า culture of empathy ที่เป็นที่ถูกกล่าวถึงมาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาหนักมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยเพราะเขามองว่ามันไม่ใช่เป็นการเชี่ยนตีอย่างเดียวถึงจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์การที่เข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กรนะครับประกอบกับการแข่งขันที่โหดอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงการทำงานที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของคนทำงานที่ขาดแคลนนะครับความทั้งหมดเนี่ยขมวดกันกลายเป็นความเครียดและนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์อ๋อโอเคถูกไหมฮะสมมตินำไปสู่ที่สิ่งที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ปั๊บทำไมเราต้องเข็นคนไปให้ถึงจุดนั้นล่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาเป็นปาร์ตี้เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องหัวเราะกันทุกวันยิ้มทุกวันหนักได้เหนื่อยได้ก็ต้องโหดอ่ะเหนื่อยได้เหนื่อยได้แต่ทำไงมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเกิดการเบิร์นเอาท์เกิดการที่เกิดคนเกิดสเตรสขึ้นนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่แฮปปี้แล้วที่จะทำงานที่นี่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องสูญเสียคนที่ใช่คนที่ดีขึ้นนะครับโดยไม่จำเป็นโดยไม่จำเป็นนะครับเขาบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจในองค์กรดร.วิทย์ครับเขาบอกว่าคนที่เก่งในองค์กรหลายๆคนมักไม่ร้องโวยวายแต่เขาจะไปเลยเคลียร์เพราะเขามีที่ไปใช่ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการที่มีเอมพัตตี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้จักเข้าใจคนระหว่างทางก่อนที่จะนำไปถึงจุดที่เรียกว่าจุดที่เขาไม่ไหวแล้วอะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้หนึ่งแน่นอนความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้นความสัมพันธ์ในองค์กรดีขึ้นอย่างที่สองไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดเบิร์นเอาท์หรือสเตรสกับทีมงานจนนำไปสู่การลาออกนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดอาการป่วยการที่ต้องแบบทิ้งงานเพราะไม่ไหวแล้วนะครับสุดท้ายก็คือกลับมาเรื่องของ
คุณภาพของคนในองค์กรเราไม่เสียคนดีคนเก่งไปนะครับเรายังรักษาคนที่ดีไว้ได้อยู่และที่สำคัญมันเป็นตัวที่ดึงดูดคนเข้ามาด้วยว่าที่เนี้ยมีเอมพัตตีสูงนะครับคนทำงานเข้าใจซึ่งกันและกันหัวหน้างานผู้นำเข้าใจลูกน้องนะครับนะซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดของนายจ้างเคลียร์ดึงดูดได้ผมถามเดี๋ยวผมต้องถามกลับไปเพราะว่าผู้ประกอบการบางคนบอกว่าถ้าเราทำงานแล้วเราไม่ทัฟผลงานมันก็ไม่ได้นะครับถามตรงนี้นิดหนึ่งว่าในขณะที่ Workventure เองเป็นบริษัทที่อินเตอร์นะครับครับอันนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะกับเอเชียเพราะเราเป็นคนอ่อนไหวไหมมันเกิดขึ้นกับเฉพาะเจนนี้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นพี่เรารุ่นพ่อรุ่นแม่เราทัฟเข้มงวดแล้วมันก็ได้ผลอย่างที่เราเห็นครับอันนี้เป็นเฉพาะสังคมเอเชียกับรุ่นใหม่ไหมครับหรือมันเป็นอะไรกันแน่คำถามต้องถามนี้ครับว่าแล้วทำไมทัฟแล้วเอมพาธีไม่ได้อะทัฟและเอมพาธีได้ไหมโอเคทัฟและเอมพาธีได้ไหมดีกว่าไหมถ้าจะทัฟอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเอมพาธีนะครับนะฉะนั้นเนี่ยจะนี่มาจากการสำรวจเหมือนกันเราจะเห็นว่าทิศทางที่ 6-7 ปีที่ผ่านมาที่เราสำรวจเนี่ยกลายเป็นว่าหัวข้อเรื่องของ empathy แล้วก็ respect นะครับก็คือการที่เข้ารบนับถือให้เกียรติต่อกันในองค์กรควบตีขึ้นมาควบคู่กับสิ่งที่เรียกว่าต้องเข้าอกเข้าใจคนทำงานเนี่ย มาเป็นอันดับที่เรียกว่า top 10นะครับอันนี้ผลสำรวจคือสังคมที่ทาง Workventure ได้ทำการสำรวจคนทำงานนะครับว่าเขาคาดหวังอะไรบ้างในองค์กรถ้าไปอยู่กับองค์กรใหม่ใช่ในบ้านเราในองค์กรใหม่เนี่ยเขาคาดหวังอะไรกับนายจ้างใหม่บ้างองค์กรใหม่บ้างเขาคาดหวังเรื่องนี้อยู่ในท็อป10เลยนะว่าองค์กรนั้นต้องมีความเป็นมีเอมพาธีสูงนะครับและมีเรื่องของความเคารพให้เกียรตินับถือนะครับคนทำงานนะครับมากพอยังไม่พอเข้าไปอยู่ในองค์กรปั๊บตัวเลขวิ่งขึ้นเป็นท็อป10ท็อป5โอเคนะครับเป็นขึ้นเป็นท็อป5เลยแปลว่าอะไรครับตัวเลขเนี้ยชัดเมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรนั้นขึ้นอยู่ในสังคมนั้นคาดหวังเรื่องนี้ยิ่งสูงกว่า okay. ตอนที่อยู่นอกองค์กรนี่สำหรับเมืองไทยแต่สำหรับต่างประเทศผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าเนื่องความที่เป็นองค์กรที่อาจจะเป็นนานาชาติแล้วนะครับเป็นมัลติเนชั่นแนลคอมพานีต้องไปอยู่ในหลายโลเคชั่นนะครับทำงานกับคนหลากหลาย diversity สูงมากนะครับความ empathy เนี่ยเลยกลายเป็นสิ่งที่หนึ่งที่เข้ามาทำให้องค์กรเนี่ยสามารถอยู่ในโลเคชันต่างๆได้อย่างกลมกลืนมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันตีไปควบคู่กับเรื่องของ diversity ตีไปควบคู่กับเรื่องของ respect เรื่องของความนับถือให้เกียรติต่อกันมันทำให้องค์กรนั้นอะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกครับก็คือ tough ฝรั่งอาจจะรุ่นพวกเราคงโดนกันมาหมดแล้วนะทุบอย่างเดียว it's not personal เนาะใช่ไหมคือแต่ว่าไม่แล้วตอนนี้คือมันก็ต้องคิดถึงเรื่อง personal ของกันและกันบ้างเล็กน้อยเข้าใจได้นะครับจะแยกกันเลยคงไม่ได้ในมนุษย์นะฮะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยโชคดีของคนฝั่งตะวันออกที่มีเรื่องนี้อยู่ในชีวิตอยู่แล้วมีเรื่องนี้อยู่ในจิตวิญญาณเราอยู่แล้วนะครับก็ไม่ยากที่จะทำให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผมถามคุณจีเพิ่มเติมอย่างนี้ด้านหนึ่งคนที่เก่งเราทุบบ้างเอมพาธีบ้างยิ่งเก่งแต่ก็ต้องมีบางคนที่ต้องยอมรับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้และ abuse หรือว่าใช้เอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจของนายจ้างในทางที่ผิดเพื่อที่จะหาข้ออ้างให้ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้สักทีนะที่สุดก็อยู่อย่างสบายไปตลอดดุลยภาพมันควรจะอยู่ตรงไหนครับทั้งในมิติลูกจ้างและมิตินายจ้างครับแต่ว่าอย่างนี้ครับถ้ามีการใช้ในทางที่ผิดแบบนั้นแปลว่าเข้าใจคำว่า empathy ผิดโอ้โหดีมากโอเคถูกไหมครับอย่าอ้างคำนี้โดยที่เอาไปใช้ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่คนที่สงสารนะไม่ใช่แปลว่าเขาต้องสงสารถึงจะแปลว่ามี empathy เนี่ยนำไปสู่ performance นะครับ performance ยังต้องเกิดอยู่อย่างที่บอกเป้าต้องได้ผลงานต้องมีนะครับแต่ระหว่างทางที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีการ support ไหมมันมีการ support ไหมมีการเข้าใจไหมมีการพูดคุยและสื่อสารไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก่อนที่จะไปถึงเป้าเนี่ยครับมันเอมพาธีมันช่วยทำให้เกิด process ที่เข้าอกเข้าใจมากขึ้นคนทำงานได้อย่างมีความต้องบอกว่ามีดุลยภาพมากขึ้นไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าต้องมีความสุขหัวเราะตลอดเวลาแต่หมายความว่าระหว่างเคร่งเครียดทำงานอย่างหนักหน่วงเนี่ยเขาเข้าใจว่ามีคนที่เข้าใจเขาอยู่โอเคเป็นหลังพิงที่ดีนะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยprocess ของการที่เกิด empathy ขึ้นไปจนถึง performance เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่องค์กรต้องใส่ให้กับหัวหน้างานนะครับต้องพัฒนาผู้บริหารทุกระดับนะครับ
ให้ใช้อย่างถูกต้องครับเพราะแม่จะกลายเป็นคนขี้สงสารขึ้นมาทันทีแล้วก็อย่างที่ดร.พูดคืออาจจะถูกมองว่าโอ้โหเอาไปใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าไม่มีเอมพาธีเลยอย่างนี้ได้ไงประเด็นคือต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วว่าเอมพาธีมีผลอย่างไรต่อหัวหน้างานและดีอย่างไรต่อคนทำงานครับนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยองค์กรต้องใส่สกิลตัวนี้เข้าไปมันเป็นทักษะโอ้แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นศิลปะนะครับมันไม่ใช่สูตรเคมีใส่เข้าไปเท่านี้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับถูกต้องมีตัวบ่งชี้ไหมครับสำหรับบางท่านที่เป็นผู้ประกอบการแล้วบอกว่าไม่ทัฟไม่เดิน มีตัวให้ดูไหมครับว่าถ้าเรามีซอฟต์สกิลในส่วนนี้ที่ดีขึ้นแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทดีขึ้นพอมีอินดิเคเตอร์ไหมครับเพราะบางคนบอกเข้าใจแต่ถ้าเรามีอะไรยึดจับสักเล็กน้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์จริงๆอย่างเรียนอย่างนี้ครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยทุกๆองค์กรเนี่ยมีตัววัดอยู่แล้วเนาะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตัววัดเนี่ยมาจากการทัฟหรือไม่ทัฟโหดหรือไม่โหดเครียดหรือไม่เครียดถูกไหมครับมันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้นะมันวัดเป็นตัวเลขของเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แต่ประเด็นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบายโปรดักต์ของเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องอื่นยกตัวอย่างเช่นเทิร์นโอเวอร์อ๋อโอเคถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเทิร์นโอเวอร์ก็ควรต้องไม่เยอะด้วยสิครับถูกไหมไม่ใช่แปลว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่คนออกกันจกทีมเคลียร์บางทีคนเก่งก็ไปด้วยใช่ครับใช่ครับยังไม่พอมันยังเรื่องของเอนเกจเมนต์อีกถูกไหมครับเอนเกจเมนต์คนผูกพันกับองค์กรแค่ไหนผูกพันกับงานที่นี่คนที่นี่ผู้นำที่นี่แค่ไหนมันมีตัวเลขโชว์อยู่แล้ว มันเป็นบายโปรดักต์ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉะนั้นถ้าทัฟก็ควรมีเอมพาธีเพื่อที่ทำให้บายโปรดักต์อินดิเคเตอร์ตัวอื่นเนี่ยครับมันไม่เสียไปด้วยครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แต่เรื่องอื่นแย่ก็ไม่ดีนะครับจริงไหมฮะฉะนั้นองค์กรเองต้องมีเขาเรียกต้องมีดุลยภาพที่ดีนะครับมีการบาลานซ์นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าวิจัยเองเนี่ยเราพยายามแนะนำองค์กรเสมอว่าคุณต้องรักษา4เรื่องด้วยกัน มันคือสุขภาวะที่ดีของนายจ้างหรือองค์กรคือ4เรื่องด้วยกันงานเงินคนองค์กร4เรื่องนี้ต้องบาลานซ์นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีงานโอ้โหบิ้วกันนะดูเลยแต่เรื่องอื่นแย่ก็ไม่ได้นะครับนะคนมันไม่ยั่งยืนเนาะคนทำงานเนี่ยคาดหวังอย่างที่บอกครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนที่ดีสวัสดิการที่ดีเท่านั้นงานดีต่อใจเขาไหมคำว่าดีต่อใจไม่ได้แปลว่าต้องการเบานะดีต่อใจหมายถึงว่านั้นหนักแล้วรู้สึกท้าทายโอ้เป็นคนที่ชอบชาเลนจ์ตัวเอง enriching ทำให้เขามีคุณค่าเยอะขึ้นใช่ใช่ครับเงินแน่นอนต้องตอบโจทย์ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเห็นอนาคตแล้วโอ้ฉันอยู่กับองค์กรนี้ฉันได้แน่ไปได้ยาวแน่คนที่นี่เป็นคนยังไงสังคมที่นี่คนรอบตัวน่าอยู่น่าเจอไหมนะครับสุดท้ายตัวองค์กรเองเป็นองค์กรที่มีความหมายไหมเป็นองค์กรที่มีวิชั่นมิชชั่นที่ดีไหมมีเพอร์เพสต่อโลกไหม อย่างนี้หรือแม้กระทั่งผู้นำเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งหรือเปล่าฉะนั้น4เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่พยายามให้องค์กรเนี่ยบาลานซ์ทุกอย่างหมดฉะนั้นดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบกับเรื่องอื่นต่อนะครับต้องบอกว่าเปิดโลกทัศน์มากๆนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วไม่ว่าจะองค์กรใดทรัพยากรที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นใดนะครับแต่คือมนุษย์และมนุษย์คือสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้และการบ่มเพาะมนุษย์ให้มีคุณภาพส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่เงินนะครับแต่มันคือเรื่องของจิตใจความรู้สึกว่าเขาอยู่ที่นั่นและมีความหมายด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแนวความคิดเอมพาธีที่พูดกันมาค่อนข้างหนาหูมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณจีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้ถ้าสามารถติดตามได้นะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจเรื่องราวแบบนี้และมีความหลากหลายด้วยนะครับในเพจสารดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice